สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการและเปิดรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารฮิปฮอปรายวันกับผมริวล้่เอเคยังอีกและในวันนี้ก็มากันถึงกับเรื่องที่เรียกได้ว่ากําลังเป็นกระแสอยู่ในเมืองนอกเกี่ยวกับ YNW Melly ฮะเกี่ยวกับคดีของเขาว่าใครที่น่าจะเป็นคนทําให้ YNW Melly ของเราเนี่ยติดคุกโดนจับได้ส่งหลักฐานไปให้ตํารวจและเรื่องเราจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ และแน่นอนฮะหลายๆคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากๆเลยว่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วที่ YNW Melly ของเราไปขึ้นชั้นศาลรับความพิจารณาคดีนะในคดีที่เขาเนี่ยฆ่าเพื่อนในแก๊งไปสองคนเนี่ย มีคำตัดสินออกมาว่าอย่างไรบ้างต้องอธิบายอย่างนี้ฮะเนื่องจากว่ามันมีสถานาการณ์โควิดอย่างที่เราบอกไปนะ mm hmm. YNW m l l y case mm hmm. ของเขาเนี่ย mm hmm. ก็ถูกเลื่อนคำพิจารณาคดีไปเรื่อยๆจนล่าสุดในวันที่ผมบอกว่าเขาจะต้องไปรับคำพิจารณาคดีเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นใน Zo ูมฮะแอปพลิเคชัน hmm. ที่ทําให้คุณเนี่ยได้พบปะกันผ่านโลกออนไลน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีลูกขุนเข้าไปฟังเนี่ยไม่มีฮะก็เลยทําให้เคสนี้เนี่ยการตัดสินหรือว่าอ mm ัปเดตเกี่ยวกับข่าวเนี่ยยังถูกปิดเป็นเรื่องลับอยู่และปัจจุบัันก็ยงไม่่ใครรู้วา NW ของเราเนี่ยถูกตัดสิน,ปนไปว่าอย่างไรบ้างยังไงก็ต้องขอให้เพื่อนๆช่วยติดตามช่วยรอคอยกันอีกสักพักหนึ่งยังไงก็ตามวันนี้ฮะผมก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเล่าขานกันอยู่เกี่ยวกับ YNW Melly นะเกี่ยวกับเคสของเขาว่าเขาติดคุกไปได้ยังไงฮะเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่ามียูทูบเบอร์มีจ journalist หนึ่งคนฮะที่ดันไปเจอ เขาเรียกว่าเป็นสำเนาของเอกสารของคดีของ YNW m e n l y ฮะที่เรียกได้ว่าตำรวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เดียได้ออกมาโพสตหรือว่าลงบันทึกไว้ในเว็บเว็บหนึ่งที่เป็นเว็บที่เรียกได้ว่ามีเอกสารเก,กี่ยวกับคดีของคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะและในตัวเอกสารนี้ฮะก็มีจุดจุดหนึ่งที่ตำรวจเนี่ยได้พูดได้เขียนบันทึกไว้ว่าคดีนี้เนี่ยมันเริ่มน่าสนใจขึ้น ในขณะที่เขาเนเรียกผู้จัดการส่วนตัวของ YNW Melly ฮะหรือชายที่มีชื่อว่า1 0 0 K Tag ฮะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยต้องการจะเรียกผู้ชายคนนี้ผู้จัดการของ YNW Melly เนี่ยเข้ามาเพื่อจะสอบถามแล้วก็เรียกได้ว่าให้ใหมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นอะไรกันฮะแต่อย่างไรก็ตามตัวผู้จัดการของ YNW Melly เนี่ยดันเอาโทรศัพท์มือถือของ YNW Melly ฮะไปให้ตำรวจเฉยเลยตำรวจบอกว่าตำรวจไม่ได้ขอนะฮะแค่ต้องการจะให้ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเอาตัวเขาเนี่ย มาพูดคุยก็พอแล้วมาพูดคุยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ขณะที่ 100k เนี่ยเข้ามาคุยกับตำรวจดันเอาโทรศัพท์ของ Y w m e l l y มาด้วยงานนี้ได้เขียนไว้เลยครับว่า,วาด้านตำรวจเนี่ยหลังจากค้นโทรศัพท์แล้วได้เจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งที่เอามาเป็นหลักฐานสำคัญในการจับตัว Y w m e l l a y แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าคลิปลปนั้นคือคลิปอะไรกันแน่ฮะอ่ะเรื่องนี้ก็เลยทาให้ทุกคนเนี่ยจ้องไปที่ตัวผู้จัดการส่วนตัวของ Y w m u l l y ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวคนนี้ เป็นผู้จัดก,การของ k คิงบอลเหมือนกันนะฮะงานนี้ก็มีหลายๆเรื่องที่คนออกมาแฉผู้ชายคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่า k คิงบอลเนี่ยทำไมตอนที่ไปที่เกิดเหตุฮะตอนที่ไปเมืองที่เขาถูกฆ่าเนี่ยทำไมตำรวจเนี่ย ดันมันมีส่วนเกี่ยวข้องได้วันนั้นที่เขาถูกยิงทำไมอยู่ดีๆตำรวจมาแล้วมาเร็วจังอนอกจากนั้นฮะแน่นอนอยู่แล้วก็ถูกถามว่าสรุปว่าคุณเนี่ยใช่คนที่ทําให้เมลลี่โดนจับหรือปาปัจจุบันฮะก็มีการโต้เถียงกันอย่างมากแล้วไอผู้จัดก,การส่วนตัวคนนี้ก็ได้ไปออกอินเทอร์วิวมากมายแต่อย่างไรก็ตามฮะทุกคนก็ไม่เชื่อใจฮะเพราะว่าหลายคําถามหลายคําตอบที่ผู้จัดก,การคนนี้บอกมาอย่างเช่นในบันทึกที่ได้บอกไว้เนี่ยเขาใช้ชื่อจริงฮะจำไม่ได้ว่าชื่อฟรานชัวฟองชัวอะไรสักอย่างนะไอชื่อจริงของผู้้้จัดกาาาารคคนนนเีียแแลลวววพอมมมไไปถ่่ทํ มันถึงเขียนชื่อคุณไว้ว่าคุณเป็นคนเอาโทรศัพท์เมลลี่ไปให้ไอผู้จัดการคนนั้นตอบว่าอะไรรู้ไหมฮะตอบว่าคนชื่อฟองซัวมันมีเยอะมึงรู้ได้ไงว่าไอคนที่เขาพูดถึงเนี่ยคือกูอ้าวแล้วโทรศัพท์ YNW m e l ี่มันจะมาจากฟองซัวคนอื่นได้ไหนในเมื่อมึงเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวเขามึงก็ต้องมีโทรศัพท์เขาอยู่แล้วเขาติดคุกถูกไหมฮะอ่ะงานนี้เนี่ยหลายๆคนก็เลยจ้องไปที่เขาแล้วเราก็คงจะได้ข้อสรุปนี่งไม่ช้าแล้วล่ะจากการสรืบของนักสืบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกว่าสรุปว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทําาาใให้้้ NW เมมลีี่่่ถูกกกกจจัับบรริงงงยยแวววสนขขออดๆต หรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรสรุปคนนี้ใช่หรือเปล่าก็สามารถรอติดต่างกันได้เลยสำหรับวันนี้ผม,มต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพี Peace.